พระพุทธรูปคือศิลปะศาสนวัตถุที่ผู้ศรัทธาจะได้กราบไหว้บูชาเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยในวันนี้จะขอพาเพื่อนๆมารู้จักกับพระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิของวังหน้าเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับซึ่งการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิในสมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มต้นตั้งแต่ราวปลายพุทธศตวรรษที่22เป็นไปตามคติความเชื่อในพระบวรพุทธศาสนาเรื่องชมพูบดีสูตรโดยมีความตอนหนึ่งกล่าวว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับสำราญพระอริยบทณพระเวฬุวันวิหารครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพุทธอุบาสกได้ถูกพระยาชมพูบดีกษัตริย์ผู้ทรงอนุภาพเป็นที่ยำเกรงของกษัตริย์ทั้งหลายคุกคามพระเจ้าพิมพิสารจึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เวฬุวันแห่งนั้นเพื่อขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นด้วยพระญาณว่าจะสามารถโปรดพระยาชมพูบดีได้จึงทรงเนรมิตพระเวฬุวันนั้นให้ประดุจเมืองสวรรค์และทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชทรงเครื่องราชาภรณ์ทุกประการแล้วตรัสให้พระอินทร์เป็นทูตไปเชิญพระยาชมพูบดีมาเข้าเฝ้าด้วยพระยาชมพูบดีนั้นแพ้แก่ฤทธิ์ของพระอินทร์จึงยอมมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เวฬุวันวิหารสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรมานพระยาชมพูบดีให้คลายจากทิฏฐิมานะความถือดีด้วยประการต่างๆแล้วแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงโดนบันดาลให้เวฬุวันวิหารนั้นกลับคืนเป็นดังเดิมและจึงทรงแสดงธรรมจนพระยาชมพูบดีสิ้นทิฏฐิมานะขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระพุทธสาวกพระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดินั้นจึงมีความหมายถึงอนุภาพความยิ่งใหญ่เหนือพระยามหากษัตริย์ทั้งปวงจึงนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์สืบมาต่อเนื่องจนถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งพระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิองค์นี้เป็นพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาที่ได้รับอิทธิพลจากคติความเชื่อเรื่องพระยาชมพูบดีดังที่ได้กล่าวมาแล้วพุทธลักษณะพระพักค่อนข้างยาวพระขนงยกขึ้นสูงพระเนตรเหลือบต่ำเปลือกพระเนตรหนาตกแต่งด้วยแนวเส้นสลักเป็นเส้นคมปลายพระเนตรยาวพระนาสิกเป็นสันพระโอษฐ์บางทรงเครื่องราชาภรณ์เต็มที่เรียกว่าทรงเครื่องใหญ่สวมมงกุฎชัยกุณฑลกรองสอสังวานทับทรวงพาหุรัตปั้นเหน่งและทองพระบาทขอบจีวรตกแต่งแถวลายกระจังส่วนสบงประดับผ้าทับหน้ามีชายไหวและชายแครงประทับยืนแสดงปางประธานอภัยด้วยพระหัตถ์ขวาส่วนพระหัตถ์ซ้ายทอดลงข้างพระวรกายซึ่งมีความหมายถึงการปกป้องอันตรายเป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายเป็นพระพุทธรูปสำริดสูงพร้อมฐานทั้งสิ้น 77.5 เซนติเมตรประวัติของพระพุทธรูปองค์นี้ย้ายมาจากห้องกลางกระทรวงมหาดไทยจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและปัจจุบันได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องศิลปะอยุธยาอาคารประภาสพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด Subscribe Like Share กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในตอนต่อไปหากมีข้อเสนอแนะใดๆหรืออยากรู้เรื่องอะไรอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ